เซนเซย่าภาค The Lost Canvas เจ้านรก Hades วาดและแต่งภาพโดยอาจารย์ชิโอริเทชิโรงิอนิเมะดูได้ทาง Netflix ส่วนหนังสือการ์ตูนฉบับภาษาไทยลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจนี่คือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นเมื่อ243ปีก่อนครับตัวเอกทั้ง3ก็คือ2พี่น้องพี่ชายอาโรนและน้องสาวชาช่ากับเพื่อนสนิทเทมมะทั้ง3คนได้อาศัยร่วมกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาช่าในวัยเด็กได้เจอกับโกเซนซาจิเทเรสชิจิฟอร์ดที่มาเชิญเธอให้ไปอยู่ที่แซงทัวรี่เพื่อให้รับหน้าที่เป็นร่างสถิตของเทพีอาเทน่าส่วนเทนมะที่เป็นเพื่อนสนิทได้มาเจอกับโกเซนไลบราโดโกและถูกชักชวนให้มาฝึกฝนเป็นเซนเพื่อที่จะปกป้องเทพีอาเทน่าและเทนมะก็ได้กลายมาเป็นบรอนเซนเปกาซัสซึ่งจะคอยปกป้องร่างสถิตของเทพีอาเทน่านั่นก็คือชาช่าเพื่อนในวัยเด็กนั่นเองส่วนพี่ชายของชาช่าก็คืออาโรนเขาคือเด็กหนุ่มรูปงามที่มีจิตใจอ่อนโยนรักในการวาดภาพแพนโดราได้นำพาอาโรนมาที่ปราสาทและชี้ทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้กับอาโรนนั่นก็คือความตายที่ถือเป็นปลายทางของความสุขที่แท้จริงอาโรนก็ดันไปเห็นดีเห็นงามกับไอเดียนี้ครับเลยตัดสินใจที่จะเป็นร่างสถิตของเทพฮาเดสผู้ที่จะนำพาความตายมาสู่ทุกชีวิตบนโลกมนุษย์สงครามศักดิ์สิทธิ์ระหว่างเทพีอาเทน่าผู้ปกป้องเหล่ามวลมนุษย์กับเจ้านรกฮาเดสก็ได้เริ่มต้นขึ้นทัพของฮาเดสได้ส่งกองกำลังมาบุกที่แซงทูรี่ก่อนเลยซึ่งกลุ่มแรกนำโดยกริฟฟินมีนอสหนึ่งใน3ตรีทูตนรกและฝ่ายของอาเทน่าที่ออกมารับมือก็คือพิเซสอัลบาฟิก้าผู้ใช้กุหลาบพิษเป็นอาวุธถึงมีนอสจะเก่งกาจมากจนทำให้อัลบาฟิก้าเกือบพลาดท่าแต่ความร้ายกาจที่แท้จริงของอัลบาฟิก้าคือเลือดพิษเข้มข้นที่อยู่ในร่างกายนะครับเขาใช้กุหลาบสีขาวอาบเลือดพิษของเขาจนกลายเป็นสีแดงพุ่งไปปักอกสังหารกริฟฟินมีนอสได้สำเร็จส่วนอัลบาฟิก้าที่บาดเจ็บอย่างหนักทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยกลายเป็นโกเซนคนแรกที่ต้องสละชีพในศึกครั้งนี้ครับซึ่งในสงครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ทัพของฮาเดสมีความได้เปรียบอย่างมากเลยนะเพราะเมื่อเหล่าสเปกเตอร์ที่เป็นสมุนของฮาเดสเมื่อตายลงก็จะสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หรือจะฆ่ามันได้แต่มันก็ฟื้นคืนชีพกลับมาฆ่าไม่ตายโกงเงินไปแล้วโกเซนเวอร์โกอัสมิถาจึงได้สละชีพตัวเองสร้างสร้อยประคำผนึกมารเพื่อผนึกวิญญาณของเหล่าสเปกเตอร์ที่ตายลงไม่ให้สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกทำให้ข้อได้เปรียบสุดโกงของกองทัพฮาเดสหมดสิ้นไปครับกองทัพฮาเดสยังคงส่งสเปกเตอร์มาบุกแซงทูรี่อย่างต่อเนื่องซึ่งรอบนี้คือสเปกเตอร์สุดแกร่งนามว่าเบนนูคางาโฮผู้ใช้เปลวเพลิงนินการและฝั่งของอาเทน่าที่ออกมารับมือคือโกเซนทอรัสอัสการ์ดทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดอัสการ์ดถูกไฟที่ร้อนแรงเผาไหม้จนบาดเจ็บหนักเลยครับส่วนเบนนูก็โดนท่าไม้ตายสุดยอดของอัสการ์ดไททันโนวาพลิกพสุธาถล่มใส่อย่างรุนแรงจนทำให้บาดเจ็บหนักและต้องล่าถอยไปขณะสเปกเตอร์ตัวเก่งอย่างเบนนูยังไม่สามารถบุกแซงทูรี่ได้งานนี้อาโรนที่เป็นร่างสถิตของฮาเดสเลยบุกมาที่แซงทูรี่ด้วยตัวเองเลยครับแรงกดดันของฮาเดสมหาศาลมากทำให้แม้แต่เหล่าโกเซนยังไม่สามารถขยับตัวได้เลยนะแต่ซาจิทาเรสชิจิฟอร์ดก็พยายามฮึดสู้ง้างศรธนูยิงใส่ฮาเดสแต่ลูกศรทองคำกลับสะท้อนกลับพุ่งมาปักอกชิจิฟอร์ดแทนชิจิฟอร์ดจึงถูกผนึกวิญญาณเอาไว้ทำให้อยู่ในสภาพร่างไร้วิญญาณฮาเดสมาบุกแซงทัวรี่ก็เพื่อต้องการที่จะประกาศว่าเขาจะวาดภาพบนท้องฟ้าให้กับเหล่ามวลมนุษย์และเมื่อภาพนี้วาดเสร็จสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกก็จะสูญสิ้นภาพวาดนี้มีชื่อว่า The Lost Canvas เป็นชื่อเดียวกับชื่อภาคนี้นั่นเองเมื่อบอกเจตจำนงของตัวเองเสร็จแล้วฮาเดสก็จากไปสงครามยังคงดำเนินต่อเนื่องครับกองทัพฮาเดสยังไม่หยุดที่จะส่งสเปกเตอร์มาบุกแซงทูรี่และครั้งนี้ได้มุ่งเป้าที่จะสังหารเปกาซัสเทนมะอดีตเพื่อนสนิทของร่างสถิตฮาเดสนั่นเองและงานนี้ก็ได้ส่งนักฆ่าที่ร้ายกาจมาถึง3คนทอรัสอัสการ์ดได้ใช้ชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องเทนมะและก่อนที่จะตายเขาก็ใช้พลังขั้นสุดท้ายในการกำจัดสเปกเตอร์ทั้ง3ลงได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้เทนมะรู้สึกเสียใจกับการเสียชีวิตของทอรัสอัสการ์ดเป็นอย่างมากด้วยความที่รู้สึกผิดมากเทนมะเลยหลบหนีออกจากแซงทูรี่
และคิดจะไปจบปัญหาต่างๆด้วยตัวเองแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเคียวโกเศษไปได้ครับเคียวโกจึงได้สั่งให้ลูกศิษย์ของตัวเองนั่นก็คือโกเซนแคนเซอร์มานิโกลสะกดรอยตามเทมมะไปเจ้าเทมมะได้เข้าปะทะกับลูกสมุนของเทพธานาทอสนั่นก็คือเวโรนิก้าผู้เฝ้าป่าแห่งความตายเทมมะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับแคนเซอร์มานิโกลก็เลยต้องออกโรงปกป้องโชว์วิชาเซกิชิกิหลากหลายรูปแบบควบคุมวิญญาณแล้วก็จัดการเวโรนิก้าได้สำเร็จแต่แค่นี้มันยังไม่สาแก่ใจครับมาริโกเจอประตูมิติที่ธานาทอสเปิดเอาไว้เลยโดดเข้าไปเพื่อหวังจะปิดบัญชีธานาทอสด้วยตัวเองเลยแต่ดูเหมือนจะเกินกำลังไปหน่อยครับเพราะธานาทอสที่เป็นบริวารของฮาเดสเนี่ยก็จัดเป็นระดับเทพเหมือนกันนะครับมาริโกเพียงคนเดียวไม่สามารถรับมือกับเทพธานาทอสได้แต่เมื่อเคียวโกเศษมาร่วมต่อสู้ด้วยอีกแรงก็เป็นอีกเรื่องครับเริ่มจากการใช้ไข้กลยันศักดิ์สิทธิ์ลดพลังของเทพลงก่อนแล้วก็ใช้ท่าเซกิชิกิเมคไฮฮะถอดวิญญาณของเทพออกจากร่างสถิตแล้วก็นำมาพันหนึกเอาไว้ทำให้สามารถจัดการกับเทพธานาทอสได้สำเร็จแต่งานนี้ก็ต้องแลกกับชีวิตของโกเซนมานิกอแล้วก็เคียวโกเศษนะครับส่วนเจ้าเทมมะก็ยังไม่ยอมกลับเซนทอรี่แต่กลับมุ่งหน้าไปที่บ้านเกิดของตัวเองซึ่งที่นี่เขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันกับอาโรนแล้วก็ชาช่าในวัยเด็กนะครับทางฝั่งฮาเดสก็ยังไม่ลดละครับส่งเทพเป็นความฝัน4ตนเพื่อมากำจัดเทมมะให้ได้ทางฝั่งเซนทอรี่เองก็ส่งโกเซนอีกคนมาสะกดรอยตามเทมมะนะครับนั่นก็คือแคปริคอนเอลซิดนอกจากภารกิจติดตามเทมมะแล้วเอลซิดยังมีอีกภารกิจหนึ่งคือการตามหาวิญญาณของชิจิฟอสที่ถูกผนึกอยู่ในโลกแห่งความฝันในการต่อสู้กับเทพฝัน4ตนเปิดฉากมาเอลซิดก็พลาดท่าให้กับพลังเคลื่อนย้ายมิติของเทพฝันก่อนเลยดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ที่หมายจะฟันศัตรูดันฟันพลาดมาโดนแขนตัวเองขาดกระเด็นแต่แทนที่เอลซิดจะเสียทรงกลายเป็นว่าปราณของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์กลับคมมากยิ่งขึ้นเขาได้บุกทะลวงเข้าไปในโลกแห่งความฝันแล้วก็ช่วยวิญญาณของชิจิฟอสออกมาได้สำเร็จแต่การที่จะจัดการเทพฝันทั้ง4ตนได้จะต้องสังหารเทพฝันทั้ง4ตนพร้อมๆกันและในเวลานี้เมื่อซาจิทาเรียสชิจิฟอสได้รับวิญญาณกลับคืนเข้าร่างแล้วเขาก็หยิบธนูทองคำขึ้นพร้อมกับผสานพลังเข้ากับเทพีอาเทน่ายิงศรทองคำออกไปที่เอลซิดเอลซิดใช้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์พาศรทองคำออกเป็น4ซี่พุ่งไปสังหารเทพฝัน4ตนพร้อมๆกันได้สำเร็จแต่เทพฝันที่ไม่ยอมตายง่ายๆกาจะลากเทมมะไปตายด้วยสุดท้ายเอลซิดต้องสละชีพเพื่อช่วยเทมมะทำให้เซนทูรี่สูญเสียโกเซนไปอีก1คนและหลังจากที่เคียวโกเศษตายไปฮาคุเรผู้ที่เป็นฝาแฝดก็มาสืบทอดตำแหน่งเคียวโกต่อครับและเริ่มทำการเปิดฉากบุกฮาคุเรบุกเดียวไปที่ปราสาทของฮาเดสเลยครับโดยมีแอริอัสชิออนผู้เป็นลูกศิษย์ของฮาคุเรตามมาช่วยสมทบด้วยโดยฝั่งศัตรูที่รออยู่ก็คือเทพฮิปนอสด้วยพลังระดับเทพของฮิปนอสเนี่ยชิออนไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับยืนดูเฉยๆส่วนฮาคุเรเนี่ยจัดว่าเก่งจริงครับสมกับที่ได้รับสืบทอดตำแหน่งเคียวโกเขาเรียกวิญญาณของเซนที่เคยร่วมศึกและตายไปรวมกับพลังวิญญาณของตัวเองโจมตีเทพฮิปนอสและสามารถผนึกเทพตัวนี้ลงได้สำเร็จครับแต่ทันใดนั้นฮาเดสก็โผล่ออกมาโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็สังหารฮาคุเรในทันทีที่ตรงนั้นเหลือเพียงแค่โกเซนแอริชิออนไม่สามารถต่อสู้กับฮาเดสได้อยู่แล้วครับแต่โชคดีที่โดโกกับเทมมะตามมาช่วยสมทบอีกแรงแต่กลายเป็นว่าโดโกเป็นผู้ที่ยื้อฮาเดสเอาไว้เพื่อให้เทมมะและชิออนหลบหนีไปได้ส่วนไลบราโดโกโดนดาบของฮาเดสเสียบทะลุอกแล้วก็นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นเลยฮาเดสที่เห็นว่าพวกอาเทน่าบุกมาจนถึงปราสาทตรงนี้แล้วก็ทิ้งปราสาทตรงนี้แล้วย้ายฐานที่มั่นขึ้นไปอยู่บนฟ้านู่นเลยทัพของอาเทน่าเลยต้องหาวิธีที่จะตามฮาเดสขึ้นไปบนฟ้าให้ได้เรื่องราวกำลังสนุกเข้มข้นเลยครับแต่คลิปชักจะยาวเกินไปแล้วนะเอาไว้มาติดตามความสนุกกันต่อในคลิปพาร์ทที่2สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครอยากดูต่อกดไลค์รอเลยครับ